สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับซีรีส์ครูกิ๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวครูกิ๊กจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูว่าเวลาที่เราพาลูกๆทำกิจกรรมแล้วเนี่ยถ้าลูกยังจะตอบเป็นไทยสมมติว่าเวลาเราไปข้างนอกลูกอยากจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนได้บ้างนะคะแม้กระทั่งบางครั้งที่อยู่บ้านเนี่ยลูกก็จะชอบพูดออกมาเป็นภาษาไทยทั้งที่เราได้สอนไปแล้วครูกิ๊กก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าการที่เด็กๆเนี่ยเขาตอบโต้กลับมาเป็นภาษาไทยทั้งที่บางครั้งเราพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาก็ฟังรู้เรื่องเขาก็ทำตามคำสั่งแต่ก็ไม่ยอมพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะมันเป็นปฏิกิริยาที่เป็นปกตินะคะในช่วงแรกเราถือว่าเป็นปกติแต่ถ้าบางท่านจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ช่วงแรกสิคุณมันเป็นมาตลอดเลยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ทำไม่สม่ำเสมอพอเท่านั้นเองค่ะถ้าหากว่าเราทำแบบนี้แบบสมมติว่าเราทำแบบนี้นะคะทุกวันสม่ำเสมอแล้วลูกก็ยังตอบกลับมาเป็นภาษาไทยทั้งที่เราตอบเป็นภาษาพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วลูกก็ไปทำสิ่งต่างๆเนี่ยตามคำสั่งที่เราบอกได้แต่ไม่ยอมพูดเป็นภาษาอังกฤษคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องยืนยันที่พูดภาษาอังกฤษแล้วทำแบบนี้แค่ประมาณเดือนหรือเดือนกว่าเท่านั้นค่ะเดี๋ยวหมดภาษาอังกฤษเขาก็จะเกิดนะคะสำหรับซีรีส์วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าแปะโน้ตฝึกภาษานะคะอันนี้เป็นซีรีส์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มต้นแล้วก็อยากจะฝึกลูกๆนะคะครูกิ๊กจะบอกวิธีค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่เราควรจะนำมาใช้นะคะก็คือการแปะโน้ตแปะโน้ตเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยได้นำวิธีนี้ไปใช้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆจริงๆเนี่ยคนหลายๆคนที่เขาเริ่มต้นในการฝึกภาษาให้ลูกเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้นะคะไม่ใช่แค่กูกิ๊กนะคะแปะโน้ตก็อย่างเช่นเราอาจจะเขียนเนี่ยค่ะเป็นโพสต์อิทแบบนี้นะคะแล้วเราอาจจะเขียนอะไรก็ได้สมมติว่าเราจะเขียนเราจะสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องการวาดรูปใช่ไหมคะเอ๊ะวันนี้เราจะสอนลูกๆเนี่ยเราก็จะมีเป็นปากกาเป็นอะไรแบบนี้เนาะถ้าข้างนอกออกมาข้างนอกหรืออยู่ในบ้านเนี่ยเราก็เขียนแปะโน้ตไว้ด้วยนะคะนี่จะมีโพสต์อิทเวลาแปะโน้ตถ้าเราจะสอนเรื่องรูปทรงมันจะมีเรื่องรูปทรงเข้าไปด้วยอย่างเช่น circle นะคะ circle ครูกิ๊กจะเขียนแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ3ภาษาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ circle แล้วก็เป็นตัว circle แบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นคำว่าวงกลมแบบนี้นะคะแล้วครูกิ๊กก็จะติดไว้ใกล้ๆตัวเองแบบนี้ค่ะติดต่อไปมีอะไรอีกมี triangle yes What you wanna do with? Yeah. Okay. Triangle. Triangle. Yeah. All right. Put it on the wall. Yeah. Stick it. Yeah, you stick it. Stick it like this. อันนี้นะคะ triangle คือรูปสามเหลี่ยมนะคะอย่างนี้แล้วก็แปะOkay. So now you ready? สมมติว่าคุกกี้ก็แปะเยอะๆแล้วนะคะสมมติว่ามีอะไรอีก square rectangle เราก็แปะเอาไว้สมมติว่าเป็นช่วงอาบน้ำเราก็แปะคำเกี่ยวกับการอาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะแปะเอาไว้ก็จะช่วยได้นะคะอย่างวันนี้ครูกิ๊กจะพาลูกวาดรูปค่ะ alright let's draw อย่างน้องเซย่าเนี่ยเขาจะเพิ่งแบบว่าเริ่มต้นจริงๆเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยครูกิ๊กได้หยุดพูดภาษาอังกฤษไปนะคะแต่ว่าน้องเตชินเนี่ยคือเขาติดแล้วแต่คนนี้ได้หยุดไปเพราะอะไรครูกิ๊กจะบอกเหตุผลที่น่ารักมากเลยค่ะให้ฟังคือได้ลูกเป็นลูกสาวใช่ไหมคะแล้วเกิดหน้าตาจิ้มลิ้มเราก็อยากจะพูดไทยแบบเพราะๆแบบมีค่ามีขาตลอดแล้วคุณพ่อเวลาเขาพูดกับลูกก็น่ารักมากมีค่ามีขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพูดบ้างจังเลยพอพูดไปพูดมาครูกิ๊กก็ติดหันไปหาเตชินก็พูดภาษาอังกฤษหันมาหาเซย่าก็พูดภาษาไทยแบบนี้ค่ะก็เลยไม่เป็นไรเซย่าก็2ขวบแล้วก็น่าจะสอนได้แล้วก็พอเราสอนตรงนี้เราก็จะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้มาสอนคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงก็คือลูกแบบว่าทำปฏิกิริยาตอบสนองอะค่ะเหมือนกันเลยก็คือเริ่มต้นเหมือนกันกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วตอนที่เขาเล็กๆเนี่ยอยู่ในท้องหรือคลอดออกมาแรกๆเราก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาจนกระทั่งพอเขาโตเริ่มสื่อสารได้เราถึงจะมาพูดภาษาไทยอีกครั้งนึงอย่างเช่นถ้าเราจะพาลูกวาดรูปใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะวาดเป็น the sun นะคะ the sun so cold mommy's going to draw the sun so cold and then clouds and then finally the rain is falling down I mean the rain is coming
rain is falling. Yes, you see. You wanna do the raindrop? You wanna do it? Yeah. You wanna do the raindrop? Yeah. You do it. Hold. Yes. Hold it and then make a raindrop. Yeah, just like what I did. You want me to help? Okay. Raindrop, raindrop. Just a little line like this. Okay. Like this. Stand properly. Okay. Raindrop, raindrop, raindrop. Wow. Do you want the sun to smile? This is the smiling sun. Oh, what a cute he is. An eyebrow. Oh, he's so, I mean, chi. What's that chi? Yeah, the sun is smiling. The sun is smiling. Wow. You want to see the bird? Oh, this is a bird. Oh, a good friend. You know, the bird. Yeah, it's flying. เวลาที่เราลืมใช่ไหมคะสมมติว่าเราเขียนวาดรูปthe sun ใช่ไหมคะที่เป็นโซเคิลแล้วก็จะหันเหลือบมองโซเคิลเป็นอย่างนี้นะเราก็ทำอย่างนี้ได้ alright okay you do it you fix it oh the smiling นะคะสำหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีแปะโน้ตดีๆที่คุณกิ๊กอยากจะให้ทุกท่านลองนำไปใช้ในการเริ่มต้นของเราอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องอาหารรถยนต์ห้องนอนห้องน้ำนะคะเราเอาหมวดคำที่เกี่ยวกับตรงนั้นไปแปะไว้ในห้องนั้นได้เลยแล้วเราก็แอบดูได้เลยนะคะไม่ต้องจำเป็นต้องแอบจริงเราหันไปเราก็เห็นแล้วก็มันจะเป็นการฝึกการแปะโน้ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงคือมันจะฝึกให้เราจำได้บ่อยแล้วพอจำได้บ่อยเราก็จะใช้บ่อยใช้บ่อยใช้ซ้ำสมองเกิดการเคยชินแล้วเราก็จะพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติในที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราแค่ต้องอาศัยความซ้ำสม่ำเสมอแล้วก็ระยะเวลาติดต่อกันสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะ Alright, hope you enjoy the video today. Come back to you again soon. Bye.